รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Madeเย้ดีใจจังเลยวันนี้พี่เก๋พาคิวมาเล่นสไลเดอร์ด้วยอ้าวพร้อมโดนห้ามเลยสิปะโทนี่วันนี้จะได้อิ่มบุญกันนะนี่มาทำอะไรอ่ะปล่อยปลานี่เตรียมมาแล้วปล่อยหอยขมปลาดุกปลาดุกปลาไหลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจะได้แบบว่าโชคลาภอ้าวแล้วนี่คืออะไรสไลเดอร์เขามีไว้ไม่ใช่อย่างนี้อธิษฐานจะได้ได้โชคลาภคือว่าปล่อยเคราะห์ช่วยกันจับช่วยกันจับนี่ปล่อยเคราะห์ปล่อยเคราะห์อะไรอย่างนี้เห็นไหมมืออาชีพเดี๋ยวเขาทำไว้แบบนี้โอ้เข้าใจไหมคือไม่อยากให้มันลงไปแล้วแบบบาดเจ็บใช่กลางถ้าเกิดมันรุนแรงใช่ไหมอันนี้ปลาดุกโอ้พี่ดุกโอ้ไปเลยพี่ดุกโอ้พี่ดุกโดดด้วยรู้สึกดีเนาะรู้สึกดีอันนี้ก็จะรู้สึกดีมากเดี๋ยวผมหยิบให้พี่เก๋นี่อ่ะนี่มานี่กลับมาอันนี้อะไรอันนี้ปลาอะไรปลาหมออันนี้ปลาหมอเราจะได้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงอ๋อมีความหมายโอ้โหโหโหปลาหมอเข้าเส้นชัยปลาหมอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นคือหอยแอดวานหอยแอดวานหอยแอดวานครับผมโอ้โหนี่ปลาไหลปลาไหลอ่ะอก็เรียบร้อยนี่ไงเราก็อิ่มบุญเลยอิ่มบุญแล้วแบบว่าเกิดชาติหน้าจะได้มาเจอกันอีกเมื่อพูดถึงนะพี่เก๋วันนี้เราอิ่มบุญกันแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราต้องอิ่มท้องมาแล้วแหละเพราะผมเริ่มหิวแล้วโอ้แต่ว่าพี่ร้อนอ่ะโอ้ยแต่ว่ามาแถวนี้พี่เก๋ต้องไปกินนี่เลยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตรงไหนอะสุโขทัยตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตรงนี้น่ะอ๋อแบบว่าถนนสามเสนเลยไปได้ด้วยใช่ไหมนิดเดียวใกล้ๆกับสำนักงานเขตอะไปบางลำพูดีกว่าพี่เก๋หาอะไรสดชื่นกินก็ไปกินของคาวกับคิวก่อนก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วก็ค่อยไปกินของหวานของพี่เก๋ไม่เอาอะพี่เก๋อยากกินของหวานอยากกินเย็นๆเลยไม่เอาดีกว่าแยกกันละกันแยกกันเลยแยกกันเลยไปแล้วก๋วยเตี๋ยวพี่ก็ไปแล้วเหมือนกันก็นึกว่าจะตีกันซะอีกค่ะแต่เห็นว่าตกลงกันได้เนี่ยว่าใครจะไปทานอะไรกินอะไรที่ไหนกันยังไงก็แฮปปี้ไปด้วยละค่ะแต่ว่าเราเนี่ยขอตามพี่คิวคิ้วสาหร่ายไปที่ร้านสมทรงโภชนากันก่อนเลยดีกว่าค่ะช่วงครัวเด็กสมบูรณ์โอ้โหอยากกินมานานแล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเหรอสวัสดีพี่ติ๋วครับสวัสดีครับนี่ว่านว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอร่อยต้องร้านนี้เลยสมทรงโภชนานะพี่ติ๋ววันนี้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยมันต่างจากก๋วยเตี๋ยวธรรมดายังไงครับคือมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วฝักยาวครับใส่น้ำตาลปี๊บครับใส่มะนาวครับใช้โป๊ครับโอ้ทำเลยดีกว่าครับโอเคครับผมมีความเข้าใจมาตลอดครับว่าคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยคือก๋วยเตี๋ยวที่ขายที่สุโขทัย ผมก็คิดว่าเอ้ยไม่ต้องไปกินสุโขทัยก็ได้ไงกินกรุงเทพก็มีนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันอยู่ที่ส่วนผสมวัตถุดิบใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยมีตัวฝักยาวขึ้นชื่อว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแน่นอนว่าจะต้องมาจากจังหวัดสุโขทัยค่ะแต่ว่าลักษณะเด่นของก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ส่วนผสมจะต้องมีถั่วฝักยาวหั่นแฉลบแบบนี้ล่ะค่ะแต่ร้านนี้อย่างนึงที่เด็ดมากผมบอกเลยคือขนมจีนซาวน้ำเฮ้ยในชีวิตคิวไม่เคยกินเลยนะฮะซาวน้ำซาวน้ำมันคืออะไรครับซาวน้ำมันเป็นขนมจีนซาวน้ำเป็นอาหารคาวของภาคกลางเราฮะของภาคกลางถ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวคือของภาคเหนือภาคเหนือใช่ครับแกงไตปลาทั้งภาคใต้ใต้ครับเรามากินขนมจีนของคนภาคกลางกันบ้างดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดภาคไทยซาวแท็กก็เจอได้ในโรงภาพยนตร์ครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พูดไทยอยู่แล้วนะโอ้นี่ก็ต้องมีการคลุกเส้นกันนะนี่แหละแล้วก็ต้องมีส่วนผสมคลุกเคล้านะใช่ไม่ธรรมดานี่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ไม่ต้องกินไกลถึงสุโขทัยแถวนี้ก็มีเนี่ยโอ้โหอ้าว
นะฮะพี่ติ๋วครับลุยต่อครับลุยต่อขนมจีนซาวน้ำครับไหนครับขอคิวชมครับนะฮะมาเลยมาเลยต่อเลยคนนี้คือขนมจีนซาวน้ำมันต้องใส่อะไรบ้างอะไรยังไงครับวันนี้จะทำให้สองแบบนะคือแบบปกติที่ทานกันครับกับแบบครบเครื่องเอออันนี้แบบปกติก่อนครับน้ำตาลทรายก่อนครับน้ำตาลทรายถ้าน้ำตาลทรายตลกจะเป็นน้ำตาลทรายคุณไม่ฟังอีกหนึ่งที่เด็ดร้านสมทรงโภชนานั่นก็คือขนมจีนซาวน้ำเมนูเส้นธรรมดาธรรมดาที่ปรุงรสด้วยกระเทียมขิงสับปะรดกุ้งแห้งป่นตามด้วยแจงลอนน้ำกะทิลูกชิ้นปลาแม่รับรองว่าแค่ทานเข้าไปคำแรกนะคะก็จะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่สดชื่นเหมาะที่จะทานในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ล่ะค่ะอันนี้ต้องบีบมะนาวด้วยนิดหนึ่งนะกลมกรอบนะต้องเยอะหน่อยต้องเยอะหน่อยเหรอขอแว่นหนึ่งเลยครึ่งลูกครึ่งลูกแล้วอย่างนี้ไอขนมจีนซาวน้ำนี่ต้องปรุงด้วยมะนาวแล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนี่ต้องใส่อะไรบ้างไหมฮะแข้งกับมะนาวเหมือนกันครับครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ติ๋วไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทำพิเศษให้จานหนึ่งพิเศษเลยอ่ะขอบคุณมากครับธรรมดาเดี๋ยวผมไปกินก่อนผมไปกินก่อนไปอิ่มมากครับคุณผู้ชมเกลี้ยงเลยครับแม่อร่อยจริงๆเดี๋ยวผมไปหาพี่เก๋ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับคิวอยู่ไหนล่ะจ๊ะยังไม่ถึงอีกหรอโหนี่นะพี่เดินตั้งแต่หัวถนนถึงท้ายถนนเลยเนี่ยกินแล้วทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้มันนั่งอยู่ที่นี่คูคอร์เนอร์เนี่ยร้านอยู่ตรงกลางซอยพอดีเลยฮะถูกล็อกล้ออีกแล้วหรอตายละโอ้ยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่นั่งดูย้อนตำนานความอร่อยก่อนดีกว่านะแหมคิวนี่ถูกล็อกล้ออีกแล้วพี่เก๋คุยกับใครอะครับผมอยู่นี่ไงคุยคนเดียวก็ได้ด้วยช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างได้เริ่มเช้าวันหยุดนะคะด้วยกาแฟเย็นชื่นใจชื่นใจกับปลาท่องโกสังขยาแบบนี้นะคะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดที่แฮปปี้ของอลิงแบบสุดๆแล้วล่ะค่ะและที่พิเศษที่สุดไปอีกเลยนะคะตอนนี้อลิงก็ได้นั่งอยู่กับเฮียตั๊กค่ะเจ้าของตำนานความอร่อยร้านปลาท่องโกค่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียค่ะหนูถามเลยครับว่าเฮียมาขายปลาท่องโกอย่างเงี้ยได้ยังไงอะคะเราทำปลาท่องโกมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะฮะตั้งแต่70กว่าปีก่อนสมัยสนามหลวงสมัยก่อนเนี่ยเราทอดปลาท่องโกตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงเช้าแล้วตอนนั้นทอดอยู่ที่ไหนขายที่ไหนเฮียทอดอยู่ใกล้ๆสนามหลวงค่ะใกล้สน.ชนะสงครามสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะเรียกปลาท่องโกที่ร้านว่าปลาท่องโกโต้รุ่งหรือไม่ก็ปลาท่องโกสะพานเสี้ยวนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยร้านกาแฟตามทั่วไปเนี่ยเราจะเอาปลาท่องโกไปส่งเราจะเริ่มส่งตั้งแต่เที่ยงคืนนั้นเราก็จะทำตั้งแต่5โมงเย็นพอทำ5โมงเย็นเราก็ขายไปเรื่อยจนถึงเช้าเลยก็เลยกลายเป็นปลาท่องโกโต้รุ่งครับเพียงแต่ว่าพอขายไปเรื่อยๆเนี่ยปลาท่องโกมันมีสมัยก่อนเนี่ยวัฒนธรรมในการทานก็เกิดทานกับกาแฟอย่างเดียวพอตอนหลังผมเริ่มโตขึ้นเริ่มอะไรขึ้นก็เริ่มปรับมาให้ปลาท่องโกมีเครื่องจิ้มบ้างเป็นสังขยาเพื่อเพิ่มยอดการขายแล้วเฮียแบบว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะตอนนั้นขายปลาท่องโกอยู่ประมาณกี่ปีได้ที่ขายอยู่แถวสนามหลวงอะคะเฮียตั้งแต่เล็กนะฮะตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะจนว่าไปหาอาชีพอื่นทำแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาหาอาชีพตัวเองนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยการค้าเนี่ยมันก็อยากจะหนีแต่ว่าหารู้ไหมว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งไว้ให้เนี่ยคือสมบัติอันล้ำค่าแล้วตอนนี้เนี่ยเฮียแบบครีเอทเมนูปลาท่องโกมาด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเฮียนำมาแบบแนะนำด้วยซึ่งจานนี้เป็นอะไรคะเฮียอันนี้เป็นปลาท่องโกสเต๊ะนะฮะเอาวัตถุดิบในร้านเรานะฮะมาผสมผสานแล้วก็ปรุงด้วยน้ำสเต๊ะอร่อยนะครับแล้วก็นี่เป็นปลาท่องโกยำ
ก็เอาวัตถุดิบในร้านเราเนี่ยฮะมาดัดแปลงมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มายำกับปลาท้องโขเพื่อให้คนทานเนี่ยสามารถทานปลาท้องโขได้หลายรูปแบบทั้งของคาวและของหวานซึ่งไม่จำเจอยู่ในลักษณะแต่คิดว่าปลาท้องโขทานได้แต่เป็นของหวานต้องจุ่มกาแฟต้องทานกับโจ๊กต้องเป็นแบบว่าสังขยาแบบนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้สามารถทานเป็นของคาวได้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารเลยที่เป็นแบบตำนานความอร่อยนะคะแล้วก็เฮียตั๊กนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของตำนานความอร่อยปลาท่องโกเลยแหละค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียตั๊กมากนะคะขอบคุณค่ะช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสตราเด็กสมบูรณ์ btcbangkok.com where the beauty begins ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนับสนุนโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ healthy madeเท่หลากสไตล์เครื่องแต่งกายปีสตอรี่ทำไรอ่ะอ้าวคิวอ่าโอ้ยร้องนานรอนานเลยผมมาถึงตั้งนานแล้วเมื่อกี้เห็นซ้อมบงซ้อมบทละครคุยคนเดียวแหมเดี๋ยวช่วงนี้จะรับละครอ๋อนอแล้วนี่ทำอะไรเลือกอะไรนี่หาซื้อยุดโยคะโยคะเดี๋ยวนี้เล่นโยคะฟลายแบบที่ดาราเขาเล่นกันโยคะฟลายไม่ได้เหมาะกับพัดเลยแล้วเนี่ยอันนี้เหมาะคือเลือกแต่สีสดใสโยคะฟลายแบบนิดนึงโอเคมาแล้วแถวนี้ถูกนะไม่ต้องซื้อในห้างเยี่ยมเลยพี่เก๋แต่ว่าแบบโอ้หิวแล้วฮะหิวแล้วเดินมาเย็นแล้วหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วสิหิวอีกแล้วได้เพื่อพี่เก๋เลยเนี่ยคิวจัดให้อยากไปยังอยากค่ะไปงั้นไปเออสวัสดีครับก่อนที่จะไปพบกับพี่เก๋ที่คิวในช่วงต่อไปก็มาพบกับทอมมี่ในช่วงทางลัดทางประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้ทอมมี่จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือกับร้านอาหารครัวฮอมครับที่อยู่ซอยรามคำแหง164หรือว่าซอยหมู่บ้าน Perfect Place ครับว่าแต่ทอมมี่จะใช้เส้นทางอะไรและร้านนี้จะอร่อยขนาดไหนตามทอมมี่มากันเลยครับทางนี้ครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ห้าง Fashions Island Ramintha ครับแล้วให้กลับรถจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายที่ Amorani จะเข้าสู่ถนนสวนสยามเส้นทางนี้จะขับทะลุออกบนถนนเสรีไทยให้ขับวิ่งบนถนนเสรีไทยจะผ่านนิคมอุตสาหกรรมบางชันให้ชิดขวาแล้วเลี้ยวขวาที่แยกบางชันจากนั้นให้เลี้ยวขวาอีกครั้งที่3แยกลาดบัวขาวเพื่อเข้าสู่ถนนรามคำแหงครับจากนั้นขับตรงไปบนถนนรามคำแหงเรื่อยๆเมื่อเห็นวัดบางเพนใต้ทางขวามือให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยรามคำแหง164ให้ขับตรงไปอีกนิดเดียวจะเห็นร้านครัวฮอมอยู่ทางด้านขวามือสังเกตตัวร้านจะทาสีเหลืองหาง่ายๆมากเลยครับครัวฮอมเป็นร้านอาหารเหนือเล็กๆนะครับแล้วก็มีเมนูเหนือเนี่ยนะครับหลักๆนะครับที่ถูกปากคนภาคกลางนะครับแล้วก็คนเหนือด้วยนะครับรสชาติเราก็จะปรับให้ถูกปากนะครับทุกๆคนเมนูยอดฮิตของร้านนะครับเริ่มจากข้าวซอยไก่เป็นเมนูที่แทบทุกท่านที่มาก็ต้องสั่งทานกันแล้วก็มาที่ขนมจีนน้ำเงี้ยวอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เชียงใหม่ก็เป็นเมนูยอดฮิตอันหนึ่งแล้วก็ออเดอร์เหนือเนี่ยเป็นเมนูที่รวมเอา1คือน้ำพริกนะครับลูกค้าสามารถเลือกเป็นน้ำพริกอ่องก็ได้น้ำพริกหนุ่มก็ได้แล้วก็มีของทอดที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยก็รวมอยู่ในนี้หมดหากคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกว่าสุดสัปดาห์นี้จะรับประทานอาหารที่ไหนทอมมี่ขอแนะนำที่ร้านครัวฮอมครับรับรองถึงความอร่อยแบบชาวเหนือที่จะต้องร้องกันว่าลำแต๊ะนะครับและสำหรับวันนี้เวลาของทอมมี่ก็หมดลงแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปชมใน YouTube Channel ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ
แต่โชว์นี้กลับไปพบกับพี่เก๋พี่คิวสำหรับวันนี้ทอมมี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะช่วงท้ายรายการ Smart Shape กับเก๋และสินแสโจค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันค่ะวันนี้มาใหม่ละอีกเรื่องหนึ่งนะคะสิ่งที่จะสังเกตได้ในเรื่องของธาตุบนใบหน้าของเรานะคะเดี๋ยวมาฟังว่าจะมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างคืออันนี้คือจะเป็นเรื่องของการดูธาตุบนใบหน้าของคนเรานะครับว่าเงาเฮงเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีท่าต่างๆอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยลักษณะของรูปทรงนะครับที่เป็นท่าต่างๆนะครับผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างจากภาพดังต่อไปนี้เลยนะฮะถ้าเป็นท่าทอนะครับก็คือจะเป็นสีขาวก็คือท่าทอสีขาวสีเหลืองนี่คือท่าทอหมดลักษณะของท่าทอเนี่ยเงาเฮงเนี่ยจะเป็นลักษณะออกสี่เหลี่ยมงานเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นย้อนกลับไปนิดนึงพี่เก๋จำได้ไหมครับว่าตอนที่เคยบอกว่าใบหน้า3ส่วนนึกภาพออกใช่ไหมจำได้เลยช่วงหนึ่งช่วงสองช่วงสามต้องสมดุลเท่ากันถ้าท่าทอเนี่ยถามว่าส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามเนี่ยโงเฮงเขาถือว่าดีไหมดีมันเท่ากันมันสามารถแบ่งได้เท่ากันคือมันคือช่วงบนเนี่ยคือเป็นสี่เหลี่ยมคนเราแบ่งเนี่ยปั๊บเนี่ยหน้าคนที่เกิดท่าทอเนี่ยเขาก็จะมีแก้มของเขาด้วยเหมือนกันเกย์ไม่สามารถที่จะเหลี่ยมได้ไม่เหลี่ยมได้เกย์ไม่ได้แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบหน้าสามส่วนเนี่ยคนที่เกิดท่าทอเนี่ยสามส่วนเขาจะดีมากมากดีมากค่ะธาตุไม้นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมักจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเพราะว่ารูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงที่เกี่ยวกับการใช้เป็นที่ปรึกษาเป็นเหมือนกับอะไรไม่ใช่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับต่อไปมาที่ธาตุดินจะออกรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต่างจากธาตุทองยังไงคะต่างจากธาตุทองยังไงคือลักษณะเขาจะยาวกว่าอ๋อหน้ายาวหน่อยใช่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของธาตุน้ำก็คือจะทรงกลมกลมเลยมีนักการเมืองหลายท่านนะครับที่มีลักษณะทรงกลมนั่นหมายถึงว่าธาตุนี้เหมาะกับอาชีพเขาถือว่าเหมาะนะเหมาะกับเป็นอาชีพที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทุกสภาพแวดล้อมทุกโอกาสแล้วก็ใบหน้าสุดท้ายนะครับก็คือใบหน้าธาตุไฟธาตุไฟนะครับธาตุไฟนี่คือมันจะมีอยู่2แบบก็คือส่วนแหลมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างกับส่วนแหลมที่อยู่ข้างบนมีอยู่2แบบนะครับคนที่ธาตุไฟเนี่ยถ้าสังเกตจากช่วงล่างแหลมบั้นปลายเขาจะลำบากช่วงวัยรุ่นเขาจะสบายแต่ช่วงหน้าเนี่ยเขาจะลำบากแต่ถ้าเป็นช่วงแหลมขึ้นข้างบนช่วงวัยรุ่นอาจจะลำบากแต่ช่วงบั้นปลายสบายถ้าเราแบ่งหน้าเป็นตามส่วนนะฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหลมบั้นปลายกว้างเลยนะคะฐานแบบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นก็ต้องดูใบหน้าว่าเราถ้าไปหัวแหลมเนี่ยแหลมลงล่างหรือแหลมขึ้นข้างบนค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสงสัยหรือว่ามีคำถามแบบส่วนตัวนะคะก็ไลน์มาเราก็เอาคำถามมาให้ที่สินแสโจ้นะคะแล้วก็มาไขข้อข้องใจด้วยกันค่ะวันนี้เราต้องขอขอบคุณสำหรับร้านโค้ดนะคะถามว่ามายังไงร้านนี้อยู่ที่เดอะแจ๊สรามอินทรานะคะแล้วก็บรรยากาศร้านนี้แบบหน้าตาของร้านดีพอๆกับขนมที่เสิร์ฟมาให้เรานะคะเห็นเซอร์ฟี่ได้ด้วยใช่นะคะเรียกว่าพรีเซนเทชันเลิศมากอยากให้แวะมาที่ร้านนี้ค่ะและวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับเราสองคนนะคะเจอเก๋กับซินแสโจ้ช่วงท้ายของรายการสมาร์ทเชฟในทุกสัปดาห์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Smart Chef ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจาก B Story คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้ผ่านทาง Facebook Instagram Smart Chef CH5 หรือมีข้อมูลร้านอร่อยอยากจะแนะนำก็สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ @smartchefch5 สัปดาห์หน้าพี่เก๋นางจะอยากทานร้านอร่อยร้านไหนอีกพี่คิวจะหามาได้ถูกปากหรือเปล่าติดตามกันได้ทุกเช้าวันเสาร์8 โมงครึ่งทางช่อง5กฎหมายเลข1ค่ะ